สวัสดีครับพบกันกับรายการแปดตาหุ้นนะครับประจำวันที่6ถึง10สิงหาคมนะครับสำหรับหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้ที่เราเลือกมานะครับก็เราเลือกหุ้น IRPC มาแนะนำนะครับซึ่งหุ้น IRPC เนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีปัจจัยบวกนี่ที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูก่อนว่าธุรกิจหลักๆแล้วอ่ะของเขาเนี่ยเขาทำอะไรกันครับผมครับธุรกิจหลักของเขาเนี่ยมี2ธุรกิจก็คือธุรกิจแรกคือธุรกิจปิโตรเคมีครับธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยบริษัทมีทั้ง3สายธุรกิจเลยก็คือสายโอเลฟินสายอะโรมาติกแล้วก็สายไตรอนิกครับครับส่วนธุรกิจที่2เนี่ยเป็นธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันครับแล้วสำหรับปัจจัยบวกสำหรับอาทิตย์นี้ครับผมเรามองเห็นปัจจัยบวกอะไรบ้างครับผมครับแม้ในควอเตอร์2เนี่ยกำไรค่าจะลดลงควอเตอร์ต่อควอเตอร์ครับเพราะว่าค่าการขันของเขาเนี่ยลดลงจากอุปสงค์น้ำมันสำเร็จรูปที่ลดลงตามฤดูกาลครับแต่ว่ากำไรสุทธิหรือมูลค่าสุดท้ายเนี่ยครับอาจจะเพิ่มขึ้นควอเตอร์ต่อควอเตอร์เพราะว่าได้ส่วนช่วยจากกำไรจากซองน้ำมันดิบครับส่วนแนวโน้มกำไรปกติในควอเตอร์3เนี่ยทางฝ่ายเนี่ยคาดคิดว่าจะฟื้นตัวครับเพราะว่าได้ส่วนช่วยจากครูดพรีเมียมซึ่งเป็นต้นทุนการกลั่นที่ลดลงครับแล้วก็ได้ส่วนช่วยจากอุปสงค์น้ำมันเตาแล้วก็น้ำมันเบนซินในควอเตอร์3เนี่ยที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยมีดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นช่วยผลักดันให้ค่าการกลั่นในควอเตอร์3เนี่ยค่าจะฟื้นตัวควอเตอร์ต่อควอเตอร์ครับอ๋อแล้วงบนี่ก็จะออกในสัปดาห์นี้ด้วยใช่มั้ยครับผมใช่ครับก็น่าจะเป็นวันที่9ครับวันพฤหัสนี้ครับเป็นวันพฤหัสนี้นะครับงบคาดว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับดีขึ้นค่าจะดีขึ้นควอเตอร์ต่อควอเตอร์แล้วก็เยียร์ออนเยียร์ด้วยครับครับผมโอเคเล่นงบก็ได้นะครับผมเล่นดีมานด์จากน้ำมันดิบก็ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยเร่งสำหรับ IRPC นะครับส่วนกราฟของ IRPC นะครับก็สวยเหมือนกันครับผมเราลองมาดูกราฟกันเลยครับผมสำหรับราคา IRPC นะครับได้ break out down trend line ขึ้นมานะครับผมตามรูปเลยจะเห็นว่ามี down trend line เนี่ยพาดผ่านนะครับแล้วก็สามารถที่จะ break out ขึ้นมาได้เนี่ยรวมถึงยืนเหนือ EMA 200วันด้วยนะครับในภาพระยะสั้นเนี่ยยังคงยกไฮอยู่นะครับผมแล้วก็ยกโลขึ้นมาอยู่นะครับผมรวมถึงเครื่องมือทางเทคนิคทั้ง MACD แล้วก็ RSI เนี่ยก็ส่งสัญญาณซื้อนะครับโอเคอย่างนี้กลยุทธ์เราแนะนำเข้าซื้อ ATO ดีไหมครับผมครับเข้าซื้อ ATO เลยดีใช่ไหมครับผมแล้วก็ทำกำไร 5%ตัดขาดทุน 3% ครับอย่างนี้นะครับผมก็เป็นกลยุทธ์สำหรับ IRPC นะครับผมปัจจัยบวกก็จะมีลุ้นงบสวยนะแล้วก็ลุ้นดีมานด์จากน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้คิดว่าควอเตอร์2เนี่ยน่าจะเป็นบอททอมของเขาแล้วนะครับควอเตอร์3น่าจะฟื้นตัวครับได้ครับผมนี้เราก็ขอฝาก IRPC ให้นักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนครับผมสวัสดีครับThank you.